สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Forza Street นะครับเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมมือถือแนวแข่งรถกราฟิกอลังการงานสร้างทีเดียวนะครับก็เกมนี้จะเป็นเกมจากทาง Microsoft นั่นเองที่ตอนนี้เนี่ยเปิดให้บริการบน Store ไทยแล้วนะครับใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับภาพเกมถือว่าสวยน่าเล่นมากๆก็เป็นอีกเกมนึงที่อยู่บนเวอร์ชั่น PC แล้วก็พอร์ตลงมาในเวอร์ชั่นมือถือนั่นเองนะครับนี่อันนี้คือรถที่ผมมีนะครับนี่ดูเด็ดอย่างเท่ก็มันจะมีมาแจกให้นะครับในส่วนของรถตัวนี้นะได้มาแบบฟรีๆเลยนะครับผมก็น่าจะได้ทุกคนนะเวลาที่เข้ามาเล่นนะครับตามนี้ในส่วนของกราฟิกตัวเกมก็ตามที่เห็นเลยนะครับมันไม่มีให้ปรับอ่ะเนี่ยกดเข้ามาดูตรงนี้นะครับก็เนี่ยมันจะมีให้ปรับตรงภาษาต่างๆก็ไม่มีภาษาไทยนะครับแล้วก็กราฟิกเนี่ยผมไม่เห็นนะว่ามันมีให้ปรับนะครับก็ได้ตามที่ได้ตามโทรศัพท์ของแต่ละคนนั่นแหละนะครับว่าจะรับได้แค่ไหนนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองไปแข่งดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเวอร์ชัน PC เนี่ยของเกมนี้โอเคกว่านะครับในส่วนของเวอร์ชันมือถือเนี่ยมันไม่ค่อยอิสระเท่าไหร่นะครับผมอ่ะก็แล้วแต่คนชอบอ่ะเนาะโอเคกดเข้ามาครับในส่วนการแข่งขันนะครับมันก็จะให้เราไปแข่งเนี่ยตามอีเวนต์ต่างๆนะครับที่มันมีให้มานะครับตอนนี้ผมจะอยู่ที่พาร์ท1นั่นเองนะครับก็จะมีพาร์ท2 3 4ไปอีกนะครับเนี่ยมีเยอะเลยนะครับผมมีให้เราแบบว่าทำการอัปเกรดอะไรอีกนะครับแต่ว่ามันยังไม่ปลดล็อกนั่นเองนะครับก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับมีโหมดอะไรอีกหลายอย่างทีเดียวนะครับผมมาดูในส่วนของการแข่งขันแบบอีเวนต์ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อีเวนต์ที่4นะฮะมากดเข้ามาครับนี่มันก็จะให้เราแบบว่าเลือกนะครับว่าเราจะไปทางไหนนะครับเนี่ยมันจะมีด้านบนด้านล่างเห็นไหมฮะด้านบนถ้าเรามาตรงนี้นะครับก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะขึ้นบนหรือลงล่างอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้อ่ะก็ลองเลือกดูเดี๋ยวผมเอาด้านล่างดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไอ้นี่ด้วยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นทองอันนี้นะฮะอ่ะโอเคเลือกด้านล่างแล้วกันนี่เห็นไหมฮะมันก็จะชี้มาแล้วครับเรียบร้อยโอเคทีนี้เนี่ยในส่วนของการแข่งขันนะครับก็มันจะมีให้เราเลือกด้วยนะครับเนี่ยระดับความเร็วของรถคู่แข่งนะครับเนี่ยฮะแบบนี้ครับ405 417อะไรประมาณนี้ซึ่งเราจะได้สกอร์ตามความเร็วของตัวรถนะครับถ้าเกิด388เนี่ยสกอร์เวลาที่แบบแข่งเสร็จชนะมาก็จะได้น้อยหน่อยนะครับผมประมาณนั้นนะครับเอาไว้ไปเปิดอะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้นะครับสะสมไปนะเอาเป็น318ไป388ก่อนละกันนะครับแล้วก็รถด้านล่างนะครับก็สามารถที่จะกดเลือกได้ว่าเราจะเอารถคันไหนอะไรแบบไหนยังไงมาลงในนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอารถคันนี้ไปแข่งนะครับมากดไปเลยครับผมจัดไปนี่รูปแบบการแข่งนี่มีให้กดแค่มือเดียวก็กดได้แล้วนะครับผมไม่ได้ยุ่งยากนะสำหรับเกมนี้นะครับแต่ว่าภาพสวยจริงๆมาแล้วนี่นี่ฮะมาเลยเนี่ยกดตรงนี้ครับชึบไปแล้วครับเวลากดเนี่ยต้องกดค้างด้วยนะในส่วนคันเร่งนะครับผมนี่แล้วก็กดบูทครับผมกดบูทนี่ตรงเส้นเหลืองๆก็ปล่อยคันเร่งนะครับแล้วก็กดอีกทีนึงตอนที่เจอเส้นเหลืองๆอีกรอบนึงนะครับมันจะมีบอกอยู่แหละนะครับมันจะมีสอนอยู่นะปึ๊บนี่เวลาเจอเส้นเหลืองปุ๊บปล่อยนี่ฮะแล้วก็กดอีกทีนึงตอนเจอเส้นเหลืองนะครับประมาณนี้ไปแล้วครับไปแล้วกดบูทครับผมนี่แน่เนี่ยมุมกล้องมันจะมีปรับเปลี่ยนให้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าคือในส่วนของการเลี้ยวหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะแบบบังคับให้อัตโนมัติอยู่แล้วอะเรามีแค่กดแบบปล่อยคันเร่งแล้วก็เหยียบคันเร่งแค่นั้นแค่นี้เองนะครับกราฟิกสวยมากโอ้โหโคตรกินขาดอะ กินขาดมากสุดยอดโอ้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของระบบการแข่งของตัวรถจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะเรียบร้อยไหมฮะแข่งเสร็จก็จะได้ไอ้เจ้าสกอร์ตรงนี้มานะครับผมแล้วก็กดมาอีกเนี่ยปึ๊บอย่างนี้นะแล้วก็จะได้ของรางวัลนะผมเห็นไหมนี่ประมาณนี้แล้วก็จะต้องไปแข่งต่อนะครับเวลาแข่งแต่ละครั้งนะครับก็จะต้องเสีย energy ด้านบนตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปลองปรับแต่งรถหน่อยดีกว่านะครับก็กดเข้ามาตรงนี้นี่มันจะมีระบบกาชาด้วยนะครับของในส่วนของเกมนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะแต่งรถคันนี้นะรถคันนี้แบบเจ๋งสุดแล้วนะครับที่ผมได้มากดเข้าไปครับผมนี่
มันจะมีให้เราแบบว่าปรับแต่งเพิ่มเติมเพิ่มเลเวลของตัวรถขึ้นมาได้นะครับนี่ฮะต้องใช้ของพวกนี้นะครับในการเพิ่มเลเวลนั่นเองนะครับก็กดติ๊กไปนี่ครับเห็นไหมมันก็จะทำการเพิ่มไม่แล้วนะครับนี่ของที่เรามีนะครับโอเคแล้วก็กดตรงนี้ครับเสียเงินด้วยนะปึ๊บนี่ฮะปึ๊บเรียบร้อยรถเราก็จะแบบเจ๋งขึ้นกว่าเดิมนะครับเอาอีกเอามาจัดไปตอนนี้เราไม่มีของแล้วนะไว้ไปแข่งใหม่แล้วค่อยหาของที่จะมาอัปเกรดตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยยังสามารถที่จะทำการปรับเปลี่ยนสีรถได้นะครับนี่เห็นไหมเปลี่ยนสีได้นะครับแล้วก็นี่ครับสามารถที่จะปรับแต่งปรับจูนนะครับผมนี่เปลี่ยนก็ว่าไปนะครับตรงนี้ฮะเปลี่ยนยางเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมเห็นไหมโอ้ยังแจ่มเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนยางประมาณนี้แล้วก็สีเดี๋ยวก่อนสีรถเอาอะไรดีอ่ะเอาสีแบบไหนอันนี้เห็นไหมฮะเดี๋ยวผมขอดูสีก่อนสีไหนดีวะถึงจะสวยเนี่ยสีนี้ก็สวยนะปรับแต่งเสร็จแล้วก็กดออกได้เลยนะครับถ้าเกิดเราอยากจะแต่งรถคันอื่นก็เนี่ยกดเลือกได้เลยครับว่าจะเอาคันไหนยังไงนะครับเนี่ยอันนี้คือรถที่ผมมีนะครับผมมีแค่นี้นะตอนนี้นะนะครับก็เมื่อปรับแต่งเสร็จแล้วก็กดออกมาด้านนอกครับผมนี่กดออกมาด้านนอกดูรถของเรานะครับนี่อันนี้คือรถที่ทำการปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเท่แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับว่าจะปรับแต่งแบบไหนยังไงนะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนของระบบกาชากันนะครับก็ระบบกาชาก็กดเข้ามาตรงนี้ครับผมด้านบนนะปึ๊บนี่มันจะมีให้เราแบบว่าเปิดอยู่นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบจำกัดเวลานะตอนนี้นะครับผมซึ่งก็จะเป็นรถจากทางเยอรมันประมาณนี้เห็นปะมีธงเยอรมันขึ้นอยู่นะครับผมมาลองดูใช้ไอ้เจ้านี่ครับตัว G เนี่ยนะฮะจัดเลยเนี่ยกดเปิด มาแล้วครับมาแล้วครับดูสิว่าผมจะได้รถแบบไหนยังไงนะกดโพนะครับปึ๊บเนี่ยกดค้างนะครับผมให้มันสุ่มปึ๊บปล่อยเลยทีนี้สีทองโอ้โหจบแล้วปอร์เช่ครับผมปอร์เช่โอเคได้มาแล้วครับนี่คือรถคันใหม่ของเราเย้เรียบร้อยนี่ก็คือระบบกาชานะครับที่มันจะมีให้สุ่มนะฮะประมาณนั้นโอเคเรียบร้อย continue อันนี้ยังไม่เปิดอ่ะมันจะต้องเปิดตอนเลเวล12นะครับแล้วก็อันนี้อันหนึ่งนะฮะเป็นพรีเมียมคาร์ดนะครับดูสิใช้การ5ใบ225 1ใบ50เอาไงดีวะเนี่ยผมขอสุ่มอะไรเนี่ยสุ่มอันนี้แล้วกันนะลองดูนะเนี่ยอันนี้ครับลองกดเลยปึ๊บพรีเมียมการ์ดหมดแล้วนะอย่างเงี้ยไอตัวเงินตรงนี้ของผมอ่ะ ปึ๊บสีทองสีแดงสีทองสีแดงปึ๊บโอ้โหอีกนิดเดียวจะได้โอ้โหเจ้าจอร์ดจะเปิดได้อีกใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าใช้5ใบอ่ะเฮ้ยหมดแล้วหรอเฮ้ยหมดแล้วหรอ5ใบเหลืออะไรวะเนี่ยอ๋อนี่ไงกดเคลมต่อได้โอเคกดโพใหม่ครับผมเราต้องได้รถที่ดีมั้งเหรอวะรถสปอร์ตโอ้ยอันนี้ก็ได้อยู่สวยเกมอันนี้เชฟโรเลตไปเอาต่อครับผมอีก3ใบ มาปึ๊บมาครับขอ3ดาวขอ3ดาว3ดาว3ดาวปอร์เช่เยอะจังวะแต่คือคนละรุ่นนะที่ได้มานะครับ เอ้ยอันนี้ได้อะไรอ่ะออลเลเวล5แล้วได้พรีเมียมการ์ดอีกใบหนึ่งว้าวโอเคจัดไปผมจะสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าพรีเมียมการ์ดจะหมดคือดาวเยอะสุดคือ3ดาวนะครับในส่วนของรถโอ้โหเฮ้ยอันนี้ก็ได้อยู่นะเฮ้ยคันเดียวกันป่าวเนี่ยฟอร์ด GT อ่ะ JK คันเดียวกันอ๋อถ้าได้คันเดียวกันปุ๊บจะเพิ่มดาวให้เลยอ่ะเฮ้เค่3ดาวแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้คือเป็นรถซ้ำนะครับที่ผมได้มาก็คือ
รถที่ได้มาก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นรถฟรีที่ทางตัวเกมเนี่ยมันแจกให้สำหรับคนที่เข้ามาเล่นนะครับก็คือได้ทุกคนน่ะอันนี้ผมเปิดได้มาซ้ำนั่นเองนะครับคุณจะได้3ดาวทันทีเลยความเร็วของรถนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นทันทีเลยนะฮะมาขอ3ดาวอีกคันรถคันใหม่ปึ๊บฟึบโอ้โห3ดาวสุดยอดเฮ้ยนี่มันคือรถอะไรวะเนี่ยรถคลาสสิกเท่อย่างเท่ว้าวโอ้เบนซ์ครับผม Mercedes Benz ว้าวเหมือนจะได้การ์ดอะไรมาด้วยอ่ะมาอีกรอบนึงนะสุดท้ายแล้วครับเครมเครมฟึบปึ๊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 บโอ้ยโอเคเรียบร้อยฮะก็ได้รถตามนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นรถ3เหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมเพิ่มดาวขึ้นมาให้นะครับเอ้าแต่ไม่ถึง3ดาวเนี่ยเฮ้ยอะไรได้อะไรมาอีกวะเนี่ยว้าวโอเคเยี่ยมทีนี้ถ้าเกิดเราจะเปิดอีกเราก็ต้องซื้อละครับประมาณนั้นนะโอเคเสร็จแล้วเปิดไม่ได้แล้วไม่มีอะไรให้เปิดแล้วนะครับแล้วก็มาดูคลัตช์รถได้นะครับตรงนี้นี่เห็นไหมโอ้ยอันนี้เคลมได้ปึ๊บกดไปเข้ามาเปิดได้จากตรงนี้ด้วยฮะลองดูสิที่ผมได้มานะครับการ์ดเทียบแบบเอามาตรงนี้อีกจะอุ้ยอุ้ยถามดาวโอ้โหเสียดายโอเครถใหม่อีกคันหนึ่งนะฮะเรียบร้อยเสร็จแล้วครับหมดแล้วทีเนี้ยไม่มีแล้วนะครับก็ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่ารถที่เราแบบมาเปิดได้อีกนะครับเนี่ยมาเคลมมาอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราทำภารกิจและสำเร็จนะครับมาเคลมมาเปิดได้นะครับผมตามนี้นะฮะแล้วก็กดเข้ามาดูตรงนี้ตรงนี้คือเป็นพวกภารกิจต่างๆที่เราทำสำเร็จนะครับแล้วก็มีแบบการล็อกอิน30วันอะไรประมาณนี้เนี่ยได้ของรางวัลตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็พวกชาเลนจ์ต่างๆนะครับมีกดรับให้เรียบร้อยนะครับผมนี่กดรับเลยนี่อาจจะมีโหลดช้านิดนึงนะครับแล้วก็แมสเซจตรงนี้กดเข้ามาดูนี่คือของที่ตัวเกมมันแจกให้นี่ไงเห็นไหมรถที่ผมได้นะครับแล้วก็ได้ของตามนี้นะครับอันนี้คือของที่เขาแจกมานะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นข่าวสารต่างๆนั่นเองนะฮะเรียบร้อยแล้วได้รถมาทั้งหมดทั้งมวลก็คือรถผมที่มีนะตอนนี้นะครับตามนี้เลยนี่ว้าวอย่างเท่อย่างเท่นี่ดูดิมีรถเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับยังมีรถอีกมากมายมหาศาลนะครับที่จะให้เราได้สะสมการในส่วนของตัวเกมนี้นะฮะอยากได้ว่ะส่วนตัวผมจะชอบแบบรถสปอร์ตอะไรเงี้ยนะก็ใครๆก็ชอบอ่ะเนาะไม่มีใครไม่ชอบไหนลองดูสักคันดีนี่ลัมโบใช่ไหมวะเอากดดูไม่ได้เว้ยโอเคหมดแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวไปแข่งละกันนะครับผมแข่งอีกสักรอบนึงก็กดไปเลยนี่มาอีเวนท์ที่4เหมือนเดิมนะครับก็ผมก็จะใช้รถเดิมนี่แหละจัดไปว่ารถเดิมนี่โอเคสุดแล้วนะตอนนี้นะนี่มาเลยจ้ะดูบรรยากาศการแข่งอีกรอบนึงนะครับก็ช่องของตรงนี้เดี๋ยวมันจะเปิดทีเนี่ยตอนเลเวล15นะครับมารถแต่งใหม่ครับผมโอ้ยความเร็วของรถแบบว่าคนละอย่างกันเลยอ่ะนะตอนนี้ลุยลุยลุยมาแล้วปึ๊บนี่รถแต่งใหม่นะครับถ้าเล่นถึงตรงเขียวได้ก็จะดีมากโอ้ยเลยมาแล้วครับนี่รถผมนำอยู่ตอนนี้ปล่อยครับผมปล่อยแล้วก็ถึงสีเหลืองกดอีกรอบนี่พุทเลยทีนี้ปึ๊บปล่อยครับปล่อยโอเคแล้วก็บูทปึ๊บถัดไประยะการแข่งขันเนี่ยไม่ได้ยาวมากนะบูทครับผมสบายสบายฮะกินขาดเย้ เรียบร้อยก็เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลของตัวเกมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่
ชอบเกมแนวแข่งรถอะไรแบบนี้นะครับก็ลองโหลดมาเล่นดูได้นะครับเป็นอีกเกมนึงที่เอามาแนะนำกันในวันนี้นะครับแต่ว่าอาจจะแบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่อ่ะสำหรับเกมนี้นะเพราะว่ามันบังคับไม่ค่อยแบบโอเคอ่ะไม่ค่อยอิสระนะครับก็แล้วแต่ใครชอบเนาะประมาณนั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมไปแล้วสวัสดีจ้า